สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับผมก็เป็นวันของชีฮักแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอ้ช่วงนี้ซีรีส์เยอะมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Rick and Morty นะครับผมหรือว่า House of the Dragon นะครับหรือว่า Ring of Power เองก็ตามดูซีรีส์กันจนแบบตาแฉะไปเลยทีเดียวนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าชีฮักในตอนที่4นี้นะครับมันมีเสน่ห์มากๆแล้วทำให้ผมนึกถึงการดูการ์ตูนแบบตอนเดียวจบมากๆเลยนะครับผมก็คือในตอนนี้เองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะจบในตอนนะแล้วก็มีการเหมือนมูฟเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับผมโชว์ให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเรื่องราวในจักรวาล MCU เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างซึ่งตรงนี้เองเน้นไปที่โลกของเวทมนต์นะครับผมแล้วแบบเฮ้ยโลกของเวทมนต์กับโลกของความจริงเนี่ยมันจะเอากฎหมายอะไรมาใช้ได้ไหมตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้10เต็ม10ไหมนะครับผมสำหรับผมเองเนี่ยรู้สึกว่าการจัดบทอะไรอ่ะทำมาได้กลมกล่อมมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้น่าเบื่อเลยอ่ะแต่ถ้าถามว่ามันมีจุดเร้าใจแบบโอ้โหระเบิดภูเขาเผากระท่อมไหมก็อาจจะไม่มีนะครับตอน1ตอน2เนี่ยให้10 10ถูกไหมตอน3ให้ 8.5 นะครับตอนนี้เองก็ให้อยู่ที่ 8.5 เหมือนกันนะครับก็คือเนื้อเรื่องทุกอย่างอ่ะทำมากลมกล่อมดีแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะครับแต่ยังขาดจุดคริติคอลจุดที่มันจะแบบโอ้โหทำให้เนื้อเรื่องนี้มันระเบิดพุ่งไปเลยอ่ะตอนนี้มันเหมือนเป็นตอนธรรมดาที่โอเคเล่าให้มันจบไปทุกสัปดาห์มีสัปดาห์ละตอนสัปดาห์ละตอนอารมณ์เหมือนเราดูซีรีส์ธรรมดาแต่ผมเองอาจจะเป็นที่ตัวผมก็ได้เราอาจจะต้องคาดหวังว่าถ้ามาเวลจะแบบ10เต็ม10เนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบว่าโอ้ว้าวพีคมากๆเลยตรงนี้เองอาจจะมีนะจุดที่พีคเนี่ยแต่มันจะมาในรูปแบบของอีสเตอร์เอ็กซ์มากกว่านะครับที่ว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวนู้นและเดี๋ยวตัวละครตัวนู้นน่าจะมาในมาเวลอย่างแน่นอนประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยคิดว่าตอนนี้อ่ะทำให้เราได้เห็นว่าเนี่ยแหละมันคือซีรีส์กฎหมายจริงๆแล้วผสมความเป็นฮีโร่เข้าไปหน่อยนึงแต่เราจะเน้นความเรื่องแบบเป็นซีรีส์ซิทคอมฮ่าๆกฎหมายอะไรแบบนี้ซะเยอะกว่านะครับเหมือนปนความมาเวลไปทัก 30% นะแต่เอเลเมนต์การเขียนเรื่องการดำเนินเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยก็ยังเอาใช้โครงจากแบบซีรีส์ทั่วไปที่เป็นซีรีส์กฎหมายตลกๆหน่อยมาใส่นะอะไรประมาณนี้นะครับโดยรวมเนี่ยตอนที่4ของชีฮักให้อยู่ที่ 8.5 คะแนนนะครับและนี่ก็คือการรีวิวแบบไม่มีสปอยนะครับผมของชีฮักในตอนที่4ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงมากเท่าไหร่เลยนะถ้าจะแบบว่าไม่สปอยอะไรเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้มีจุดเนื้อหาสำคัญใดๆนะครับเห็นการเติบโตของตัวละครแล้วก็เห็นความวุ่นวายในโลกเวทมนต์เท่านั้นเองก็คิดว่าถือได้ว่าเป็นตอนที่ดูได้สนุกแต่มันไม่ใช่ตอนที่สำคัญนั่นเองนะครับคือรู้สึกว่าถ้าไม่ดูตอนนี้เนี่ยข้ามไปดูอีกตอนนึงเลยอะสมมติดู3แล้วไปดู5เลยเนี่ยก็ดูรู้เรื่องนะครับเหมือนตอนนี้แค่เป็นการเดินทางของตัวละครอะไรประมาณนี้เฉยๆนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ